กันต่อถึงการใช้งานโปรแกรม Anchor นะครับจากตัว Word List ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นรายการคำที่เราพบในคอร์ปัสว่าในคอร์ปัสเนี่ยมันมีคำอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถดูรายการตรงนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดมากขึ้นนะว่าในคำที่เราพบว่ามันน่าสนใจเนี่ยมันถูกใช้ยังไงเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูต่อได้สังเกตว่าเวลาที่เราเลื่อนตัวเมาส์ไปที่รายการคำพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกไปดูคำที่เราสนใจได้อย่างเช่นสมมุติผมลองคลิกคำว่า peace นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะนำเราเข้าไปสู่อีกแท็บหนึ่งอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น concordance concordance นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของการใช้งานของคอร์ปัสเลยคือมันสังเกตดูก็คือมันจะดึงตัวข้อมูลตัวอย่างแต่ละตัวอย่างที่พบในคอร์ปัสเนี่ยออกมาแล้วก็มาจัดเรียงให้กับเราใหม่โดยวิธีการจัดเรียงเนี่ยเราก็จะเห็นสีทางซ้ายมืออันนี้ก็มาจากการที่เรามีการสั่งให้ซอร์ตเนี่ยซอร์ตโดยที่ขั้นแรกเนี่ยก็คือ 1L ก็คือตัวซ้ายมือตัวหน้าสุดแล้วก็เลเวลที่2ก็คือ 2L ก็คือตัวสีเขียวนี้แล้วก็เลเวลที่3ก็คือ 3L ก็คือตัวสีม่วงอันนี้อันนี้ก็คือเอาข้อมูลมาจัดเรียงตามคีย์เวิร์ดที่เราสนใจคือคำว่า piece นี้แล้วก็เรียงตามทางซ้ายมือบริบททางซ้ายสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถที่จะ explore ข้อมูลตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นอะไรที่มันมักจะเกิดบ่อยๆในข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นของมันเนี่ยเช่น preposition ที่จะเกิดร่วมกับ piece มีอะไรบ้างเนี่ย at piece for piece เนี่ย in piece คำว่า lasting เนี่ยก็มักจะเกิดร่วมกับ piece of piece ตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขการซอร์ตได้อย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะดูทางขวามือเราก็แก้เป็น 1R กับ 2R แล้วก็3R แล้วก็สั่งให้จัดเรียงใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดเดิมแต่ถูกจัดเรียงใหม่เราก็จะเห็นแพทเทิร์นโดยที่อิงกับบริบททางขวาใช่ไหมก็จะมี peace and อะไรทั้งหลายพวกนี้เนี่ย peace and prosperity ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสำรวจข้อมูลในคอร์ปัสได้ว่าในคำที่เราสนใจเนี่ยพอดูตัวอย่างแล้วเนี่ยเราพบการใช้คำนั้นในลักษณะแบบไหนบ้างทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูเข้าไปต่อเนื่องในบริบทเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประโยคเต็มเพราะเขาเซตไว้เพียงแค่Window Size ก็คือ50ก็คือจะเห็นขอบซ้ายขอบขวาจำนวน1ถ้าเราอยากจะอ่านบริบทเต็มเราก็สามารถคลิกเข้าไปต่อได้นะในตัวอย่างที่ต้องการอันนี้เขาก็จะนำเราเข้ามาสู่ในตัวไฟล์จริงๆแล้วเราก็จะเห็นนี่คือคำที่เรากำลังดูอยู่และนี่คือบริบททั้งหมดเราก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับบริบทตรงนี้มากขึ้นได้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ concordance plot concordance plot คืออะไรตะกี้ที่เราเห็นใน concordance เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าตัวอย่างนั้นเนี่ยมาจากไฟล์ไหนอันนี้ก็จะมาจากสปีดของประธานาธิบดีในแต่ละสมัยทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นว่าในแต่ละสปีดเนี่ยมีการพูดถึงคำนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็มาดูใน concordance plot ตรงนี้ได้อันนี้ก็จะบอกว่ามีการพูดถึง5ครั้ง5ครั้ง4ครั้งแล้วเราก็ยังเห็นเส้นตรงนี้อีกด้วยเส้นที่บอกถึงตำแหน่งว่าในข้อความทั้งหมดของสปีดที่พูดเนี่ยคำว่า peace เนี่ยถูกพูดถึงในช่วงไหนของการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกแง่หนึ่งในแง่ที่นอกจากจะเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเรายังเห็นเรื่องของการใช้คำนั้นจริงๆในภาพรวมของงานทั้งหมดว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้หรือคำนี้มากน้อยแค่ไหน
ใน Concordance ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกก็คือว่าจริงๆเราสามารถที่จะเซิร์ชโดยที่ใช้สิ่งที่เป็น Wildcard Character ได้นะ Wildcard Character ก็คืออะไรก็คืออย่างสมมุติถ้าเราผมเอาง่ายๆเอา PA แล้วก็ตามด้วยดอกจันอันนี้ก็หมายถึงต้องการค้นทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย PA แล้วข้างหลังนี่คืออะไรก็ได้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคำต่างๆขึ้นมาเลยเนี่ย peace บ้าง peaceful บ้าง peaceful peaceable เนี่ยอันนี้ก็คือรายการคำทั้งหมดคีย์เวิร์ดที่ตรงกับตัวที่เราต้องการค้นตรงนี้นอกจากนี้เรายังมี Advanced Search ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเซิร์ชตัวที่น่าสนใจก็คือตัวคอนเทกต์ตรงนี้คือเราสามารถที่จะกำหนดว่าจากตัวอย่างที่ดูตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นเนี่ยและอยากจะเอาเฉพาะตัวอย่างที่ในคอนเทกต์นั้นเนี่ยมีคำที่เราต้องการอยู่เช่นสมมติเราต้องการคำว่า freedom นะเราก็แอดเข้าไปแล้วคอนเทกต์ก็คือ 5L 5R ก็คือบริบทซ้ายขวา5ตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับคำว่า peace ตรงนี้แล้วก็ apply นะแล้วก็สั่ง start ใหม่อันนี้เขาก็จะดึงเฉพาะตัวอย่างที่มีคำว่า peace กับ freedom อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เกิน5ตำแหน่งออกมาอันนี้ก็ช่วยทำให้เรากรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เราสนใจได้มากขึ้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการใช้งานในส่วนของ Concordance เนี่ย Concordance Plot แล้วก็ File View หน้าที่ของฟังก์ชันเหล่านี้ก็คือช่วยให้เราเข้าไปดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในบริบทจริงๆทำความเข้าใจกับตัวอย่างนั้นและทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์หาคำตอบสำหรับคำถามที่เราต้องการได้